พระราชธิดาในรัชกาลที่4พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรรจบเบญจมาพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรรจบเบญจมาประสูติเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพ.ศ.2404เป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับเจ้าจอมมารดาเพเหตุที่ได้พระนามว่าบรรจบเบญจมานั้นเนื่องจากเจ้าจอมมารดาแพพระมารดาได้ถึงอสัญญกรรมหลังประสูติพระองค์ดังปรากฏในพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระเจ้าราชวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าปฐมราชความว่าวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน12นางแพมารดายิ่งเยาวรักษ์แลพักพิมลพันธ์แลเกษมสารโสภาคแลมนุษยนาคมานพนั้นคลอดบุตรออกเป็นหญิงแล้วคันพมลหรือรกไม่ออกตั้งแต่เวลา5ทุ่ม6บาทไปหมอแก้ไขหลายหมอก็ไม่ออกครั้นเวลา7ทุ่มก็ตั้งหอบตาตั้งครั้นเวลา3ยามหมอบัตรเกรอเมริกาเข้าชักคันพมลออกได้แต่เมื่อนั้นอาการหนักชีพจรอ่อนเสียแล้วแก้ไม่ฟื้นครั้นเวลา3ยาม4บาทก็ขาดใจตายได้เอาศพไปฝังไว้วัดสมอรายแต่บุตรนั้นดีอยู่ด้วยเหตุนี้พระราชบิดาจึงพระราชทานนามให้ว่าบรรจบเบญจมาซึ่งแปลว่าสิ้นสุดพระองค์ที่5และพระองค์พระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวรเศษสุดาทรงอภิบาลเป็นศิษย์ขาดตั้งแต่วันประสูติณพระตำหนักของท่านเช่นเดียวกับสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรสพระเชษฐาด้วยมารดาของทั้งสองเป็นญาติกับเจ้าจอมมารดาอึ่งพระมารดาพระองค์เจ้าบุตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบรรจบเบญจมาทรงพระกันสะตกพระโรหิตหรือไอเป็นเลือดเรื้อรังมานานไม่ทราบพระโรคแน่ชัดแพทย์แผนตะวันตกสันนิษฐานว่าประชวรพระโรคในปอดสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่13กันยายนพ.ศ. 2435สิริพระชันษา30พรรษาพระราชทานเพลิงพระศพณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์พ.ศ. 2438พร้อมกับพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าเสาวภาคพันธ์